นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องของการทำตัวของ Study Workspace ด้วย Microsoft Teams แล้วก็ตัว Power Automate นะครับก็คือผมก็มีประเด็นอยู่ว่าเราเรียนในมหาลัยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เห็นว่ามันก็จะมีวิชาทั่วไปใช่ไหมครับที่ว่าเราน่าจะส่งเนื้อหาการเรียนต่อให้กับปีถัดไปได้หรือว่าเราอยากได้เพื่อนมาเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยวิชาทั่วไปเงี้ยครับคือบางทีเราก็ไปลงคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนมาด้วยถ้างั้นเราอยากสร้าง study group ของตัวเองขึ้นมาได้ไหมแล้วก็ทำเป็นตัวทีมที่สามารถเก็บรีซอร์สแล้วก็ส่งต่อให้กับปีถัดไปได้ด้วยก็เลยลองออกมาเป็นแบบนี้ดูครับเราก็จะเริ่มที่การสร้างของตัว study group ในทีมนะครับก็จะไปที่ join or create a team แล้วเราก็เลือกในหมวด author นี่ครับแล้วผมก็จะลองใช้เป็น my chase study group แบบนี้นะครับในส่วนของสมาชิกเนี่ยก็จะให้มีผมแค่คนเดียวก่อนเนาะผมก็จะสคิปไปก่อนโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวกรุ๊ปมาละตรงนี้ก็จะมี channel อยู่ channel เดียวที่เป็น general เนาะซึ่งตรงนี้ครับที่ผมอยากให้มันมีก็คือในกลุ่มของผมเนี่ยก็จะอาจจะเป็นสักตอนแรกจะมีสัก10-20คนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เราก็อยากให้ในกลุ่มของเราเนี่ยมีการตั้งแพลนมีการวางแพลนกันว่าในแต่ละวันเนี่ยหรือว่าเขาวางแผนการศึกษาว่าเขาในวิชาเนี้ยเขาจะศึกษาอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติตรงนี้ครับให้เป็นวิชาสักวิชานึงเนาะแต่ผมไม่ได้ใส่วิชานะครับเราก็จะใช้ตัวของแพลนเนอร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับในการวางแผนว่าใครจะทำอะไรบ้างเราก็จะสร้าง new plan ขึ้นมาสำหรับตัว study group ตรงนี้นะครับผมจะให้เป็นชื่อของ study group planner นี่ครับเราก็จะสร้างแผนลงไปครับทีนี้ผมยกตัวอย่างว่าโอเคตอนนี้ถ้าเรามีสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างแปลงขึ้นมาละจะใช้เป็นชื่อว่า complete task aครับอะไรแบบนี้ผมก็จะ assign ว่าเพราะว่าอันนี้เป็นงานของผมเองเนาะผมก็จะตั้งเป้าหมายอันนี้วางแพลนไว้แล้วผมก็จะ start ผมก็จะเริ่มวันนี้เลยแล้ว due date จะให้เป็นวันพรุ่งนี้ในส่วนเช็คลิสต์ผมยังไม่ได้เพิ่มไปนะครับเท่านี้เราก็จะได้แพลนเนอร์มาอันนึงละแล้วผมขอเพิ่มอีกอันนึงเป็น task B task B next two day อันนี้อาจจะเขียนไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าให้เป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะsign due day ก็จะเป็นวันที่11 start วันนี้เลย
นี้ผมจะเพิ่มบักเก็ตนิดนึงเอาไว้ว่ามีอะไรถ้ามีอะไรเสร็จแล้วผมก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้แต่ทีนี้ครับถ้าหากว่าเราทำเป็นแพลนเนอร์ไว้เนี่ยเราอาจจะต้องเข้ามาดูเองบนแพลนเนอร์ว่าเรามีทางอะไรที่เราต้องทำบ้างแล้วต้องทำเมื่อไหร่แล้วต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับซึ่งเราอาจจะตรงนี้ครับเราอาจจะเพิ่มแท็บแพลนเนอร์ขึ้นมาให้เราสามารถดูแพลนเนอร์ในทีมได้เลยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นในกรณีนี้ครับพาสไว้ก่อนเอ๊แต่ไม่น่าจะว่าทำไมแรนเนอร์ไม่ขึ้นผมอาจจะใช้แรนเนอร์ผิดอันแต่ไม่เป็นไรครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่ประเด็นจะอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าเรากด complete ปุ๊บอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้มีการแทร็กกันใน study group ว่าใครทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างนะครับซึ่งผมอยากที่จะถ้าตอนที่มีกลุ่มแล้วเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่าใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่แล้วเหลืออีกกี่ทาสก์มีทาสก์ที่เกินดิวไหมก็จะได้ช่วยๆกันตามกันว่าโอเคอันนี้เกินดิวนะรีบทำได้แล้วแล้วก็จะเพิ่มให้เป็น channel report แล้วกันนะครับทีนี้ครับเรามาดูตัวโฟลว์ตรงนี้ซึ่งโฟลว์ตรงนี้ครับผมทำเตรียมไว้แล้วครับก็ถ้ามาค่อยๆเขียนอาจจะใช้เวลานิดนึงก็เลยทำเตรียมไว้ก่อนนะครับซึ่งโฟลว์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโฟลว์ที่อย่างที่ผมบอกไปครับก็จะคอยดูตัวแพลนเนอร์ตรงนี้ครับว่าในคอยรายงานในทุกๆวันว่าตอนนี้ใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วก็เนี่ยครับผมจะเริ่มง่ายๆด้วยการกำหนดตัวแปรที่ผมต้องใช้ไว้ก่อนก็คือเราจะใช้ตัวของการของตัวแปรตรงนี้ที่เป็นสตริงให้เป็น final out นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ใช้เราจะใช้ flowbotในการส่งรีพอร์ตมาที่ในแชททีมตรงนี้ครับซึ่งเหตุผลที่ผมต้องใช้เป็น final out แล้วทำมาทีเดียวเนี่ยผมคิดว่าเหมือนผมจะอ่านไปแล้วเจอว่าตัวทีมถ้าเป็นแพลตัวออโตเมทถ้าเป็นแพลนฟรีเนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่อย่างเช่นตัวโฟลว์เนี่ยถ้าเราทริกเกอร์โฟลว์บ่อยๆแล้วอาจจะติดคูลดาวน์ได้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยเดี๋ยวเราพ่นออกไปทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของ in progress counter ตรงนี้ครับตรงนี้เราจะใช้เก็บว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวของ task ที่กำลังดำเนินการอยู่ยังไม่สำเร็จกี่ task นะครับตัว complete counter ก็ต่างกันนิดหน่อยครับก็จะเก็บตัวที่บอกว่าเราคนนั้นเนี่ยมีทาสที่ยังไม่สำเร็จมีทาสที่สำเร็จแล้วกี่ทาสนะครับส่วนตัวไลน์เบรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับพิมพ์ข้อความที่เป็นในส่วนของการขึ้นบรรทัดใหม่ในทีมนะครับซึ่งมันก็ใช้ตัวเบรกแท็กเบรกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ in progress bar task เราก็แค่เป็นเราก็แค่เรากำหนดให้มันเป็น array ซึ่งเอาไว้เก็บตัวของ task ที่มีรายละเอียดมากขึ้นเช่นเราทำคนที่ทำสำเร็จไปแล้วจำนวน
3 task แล้ว3 task เนี้ยมีอะไรบ้าง task ชื่ออะไร start เมื่อไหร่ due เมื่อไหร่แล้ว complete เมื่อไหร่ซึ่งจะทำให้เราให้มองเห็นอะไรมากขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ตั้งใจจะให้มันอยู่ในทีมนะครับเราจะได้ดูกันในทีมได้เลยส่วน empty array เนี่ยครับก็เราก็แค่กำหนดให้ว่าในแต่ละรอบที่เราจะ loop ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเพราะเราใช้ตัวแปรเดิมซ้ำเราก็จะพอจบรอบเราจะกำหนดให้มันเป็น array เปล่าๆแล้วเราก็ใช้ซ้ำใหม่นะครับทีนี้นะครับแนวคิดของผมก็คือว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าใน study group ของเราเนี่ยเขามีเรามีสมาชิกทีมกี่คนเป็นใครบ้างเราก็จะ list group member มาก่อนซึ่งตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น group ID ที่มาจาก MS 365นะครับเพราะว่าตัว Microsoft Teams ข้างหลังมันก็ไปใช้ตัวนี้เนาะเราก็จะไปดึงออกมาจากตัวนี้ครับทีนี้ขั้นต่อมานะครับเราก็จะไป list task ออกมาว่าใน task ใน study group ตรงนี้นะครับมี task อะไรอยู่บ้างซึ่งตรงนี้ผมก็จะขอเปลี่ยนเป็นตัวของแพลนที่ผมเพิ่งสร้างมาใหม่ก่อนนะครับอาจจะไม่มีผมขอรีเฟรชทีหนึ่งครับโอเคนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นกรุ๊ป ID อันนี้แล้วก็จะเลือกเป็นในส่วนของแพลน IDผมก็จะใช้เป็นแล้วก็ควรจะเป็นอันนี้ด้วยนะโอเคครับทีนี้พอเราได้ในส่วนของ task ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็จะ iterate ดูจาก group member ซึ่งถ้าเรา iterate ดูจาก group member ตรงนี้ครับแล้วข้างในเนี้ยเราก็จะมี iterate over task อีกถ้าเรามองในเชิงของตัว algorithm ตรงนี้ครับมันก็จะใช้เวลาทำงานที่นานเนาะแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็เราลองทำดูตรงนี้ครับก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเราจะเขียนให้มันทำงานได้ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องไปอีกแบบนึงซึ่งอาจจะมีความยากมากขึ้นถ้าเราจะใช้แบบลากวางง่ายเราเขียนแบบนี้ไปก่อนดีกว่านะครับทีนี้ตัวลูปเนี่ยครับเราจะไปดึงค่ามาจากตัว value ตัว dynamic content ตรงนี้ครับvalue ตรงนี้ก็คือ value ในส่วนของ group memberก็คือเอา group member มาแต่ละคนครับทีนี้พอเราเอา group member มาเนี่ยเราก็มาใช้ในเรื่องของ mention token สำหรับ user บน Microsoft Teams นะครับเราก็จะส่ง user ID ของ member ที่เราได้มาเมื่อกี้เข้าไปแล้วตัวนี้มันก็จะ action ตัวนี้ก็จะส่งเป็น mention บน Microsoft Teams ไปให้เรานะครับทีนี้ในลูปก็จะมีลูป task อีกว่าโอเคใน task เนี้ยมันมี task ไหนบ้างที่เป็นของ user ที่เรากำลัง iterate อยู่นะครับเราก็จะใช้เป็น assign to user idequal to ใช้ตรงนี้เป็น dynamic user id ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่า task นั้นเนี่ยครับ task นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกให้ assign ที่ user ที่เรากำลัง iterate อยู่เราก็จะข้ามรูปนี้ไปแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขตรงนี้ครับเราก็จะมีเงื่อนไขอีกทีเนาะซึ่งเราก็จะดูว่าแล้วตัวของ task นั้นเนี่ย
มันสำเร็จแล้วหรือยังมันคอมพลีทหรือยังตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นแทนที่จะเป็น dynamic content ตรงนี้ครับเราจะใช้เป็น expression ตรงนี้เพราะว่าผมอยากจะดูว่าไอเจ้าไอเทมตรงเนี้ยมันว่างเปล่าไหมครับเราก็ใช้ empty function ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็น dynamic content เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนึงที่ผมใช้เป็นตัว complete date time จะมีอยู่value complete date time เนี้ยครับพอเราใส่มานี้เราพอเราเอาเคอร์เซอร์เราไป hover ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะบอกว่า item iterate over time question mark แล้วก็ complete date time แล้วก็หยิบมาใช้แบบนี้เลยเข้าไปใน expression แล้วเราก็อันนี้ครับเราก็ใส่ empty เข้ามาตรงนี้ครอบเอาฟังก์ชันครอบเลยแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่มัน return ออกมาเอาไปใช้ดูว่ามันตรงกับมันเป็นค่า false หรือเปล่าถ้ามันเป็นค่าถ้าหากว่ามันเป็นค่า false เนี่ยสำหรับตัว complete date time หมายความว่าไอ้ task เนี้ยมันต้องสำเร็จแล้วเราก็จะเพิ่มComplete counter ไป1ค่าทีนี้พอเราเพิ่ม complete counter ไปแล้วเราก็จะเพิ่มรายละเอียดของ task ลงใน array ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เลยผมจะเขียนชื่อ task ไว้อยู่เนาะว่า append completed task to completed task completed task ก็คือจะเป็น array ที่เรากาดไว้ตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีตรงกันข้ามเราก็จะเพิ่ม in progress counter เป็น1นะครับว่าอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะกำลังทำอยู่นะแล้วเราก็เพิ่มตัวนี้ in progress task เข้าไปใน in progress task เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะวนลูปนะครับจนกว่าลูปในจะจบพอออกมาลูปนอกปุ๊บก็จะเข้าที่ flow นี้ต่อนะครับแล้วเราก็จะ append ตัว mention token ที่เราขอเอาไว้เมื่อกี้แล้วก็ has in progress counter มี progress อยู่กี่ task completed counter มี task ที่สำเร็จแล้วกี่ task นะครับนะแล้วเราก็ต่อ line break เข้าไปตอนสุดท้ายก็คือตัว tag break นะครับซึ่งเราก็จะต่อเป็น progress task header เข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ใน iterate over in progress task เนี่ยก็คือ loop เนาะซึ่งเรา loop อะไรเข้าไปแล้วก็ loop ตัว array ที่เราประกาศไว้เมื่อกี้ครับปึ๊บแล้วในแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต่อมันเข้าไปในตัวของ string final out นะครับซึ่งพอเพิ่มของ in progress task เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อในส่วนของ task ที่สำเร็จแล้วก็เพิ่ม header มันเข้าไปก็คือแค่เพิ่มเข้าไปว่า completed task แล้วเราก็ iterate เข้าไปทำแบบเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนจาก in progress task เนี่ยเป็น completed task เฉยนะครับทีนี้พอเราได้ final output เสร็จแล้วนะครับเราจะ loop ไปที่ user ถัดไปนะครับเราก็ต้องเนื่องจากเราใช้ตัวแปรซ้ำเราก็ต้องเซตตัวแปรให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเซตค่าของ progress counter กับตัว array พวกนี้ครับเป็นค่า0กับค่า array เปล่าๆเนาะปุ๊บแล้วเราก็จะเข้า process เดิมเลยครับทำซ้ำจนกว่าจะครบทุกuser หลังจากนั้นเราก็จะโพสต์ข้อความไปที่ team channel นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น team id เนาะตรงนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะอาจจะเป็น channel เก่าไว้อยู่นะครับอันนี้ผมลบก่อนดีกว่าแล้วผมสร้างใหม่ได้ไหมให้เป็น flow ก่อนถ้าผมแค่เปลี่ยนได้หรือเปล่า
No. จริงๆมันมีทีมไหนดีขึ้นให้ผมเลยนะรอบนี้ไม่ขึ้นเนาะผมจะต่อเป็นผมจะเลือกเป็นทีมผมก็จะ post message in the chat or channel อันนี้นะครับแต่ว่าต้องลากออกมาข้างนอกมันอยู่ข้างนอกลูปpost in channel นี้ผมจะใช้เป็นตัว my chess study group ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วผมจะยิงมันลงไปในช่อง report นะครับเราจะยิงเราจะ post ไปด้วย dynamic content ที่เป็น final out ที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับซึ่งตรงนี้จะเอาขึ้นมาก่อนlist task ผมขอสร้าง list task ใหม่ด้วย planner group id my chess study group ไม่ใช่สิเป็น my study group plannerเป็น My Study Group Planner นะครับลบตัวเก่าทิ้งขอรีเนมมันนิดนึงเอาเลข2ออกโอเคครับแล้วผมก็เซฟโฟลว์นะครับผมขออ่านไหมTasks ขอเอา Tasks มาใหม่ด้วยก็คือ Value จะเป็น Value ตัวนี้ครับก็คือ value ตรงนี้จะเป็น value ที่มาจาก list task ตรงนี้นะครับ value ของตัว planner แล้วก็ save มันใหม่โอเคทีนี้พอ save สำเร็จแล้วเราก็ลองไปดูที่ทีมทีนี้ผมจะขอลองสร้าง task ขึ้นมาใหม่นะเป็นรอบที่เป็น task ที่ยัง task ยังไม่สำเร็จนะครับ completed task C by ไหนดีจะเป็นวันที่วันจันทร์ละกันเดี๋ยวแล้ว assign ให้ตัวเองตรงนี้ assign ให้กับคนที่เราจะ assign เขานะครับก็คือที่ผมวางไว้ก็คือว่าเขาก็มาสร้างเขาเองเขาก็ assign ให้ตัวเองนะครับหรือไม่เราสร้างให้เขาเราก็ assign ให้เขาก็ได้นะครับนี้ก็ start พรุ่งนี้โอเคส่วนอันนี้ที่ complete แล้วผมก็จะลากไปไว้ที่ doneทีนี้ปกติตัวนี้ครับเราจะให้เป็นสเกดูลไว้เนาะทริกเกอร์ทุกๆ1วันแต่ว่าทีนี้เพื่อให้มันเห็นผลเลยเนี่ยเราก็จะทริกเกอร์แบบมือนะครับนี่ผมสร้างเป็นโฟลว์ตัวนี้ไว้ผมจะกดรันเลยนะครับแล้วก็ดูว่ารันนี้มีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้รันเฟลนะครับก็จะขอไปดูหน่อยว่าทำไมถึงเฟล
resource does not exit อย่างตรงนี้ครับมันจะบอกอยู่ว่าตรงไหนที่ fail ก็คือตรงนี้แล้วก็ไปแก้ที่ flow ตรงนี้นะครับผมก็สร้างตัวนี้ใหม่ด้วย member นี่ปุ๊บก็จะเป็นกลุ่มของตัว my test study groupก็ขอรีเนมหน่อยครับfrom previous step เอากรุ๊ปใหม่ด้วยตรงนี้แล้วก็จะ value ตรงนี้มานะครับแล้วก็เซฟใหม่โอเคเซฟสำเร็จแล้วทีนี้เราก็กด resubmitตรงนี้ถ้ารู้ว่าผ่านหรือยังจะเห็นว่าตรงแอคชั่นอื่นมันเร็วหมดเลยแต่มันจะนานที่แอคชั่นตรงนี้เนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ใช้เวลาไปตั้ง9วิไงโอเคนี่จะโพสต์เมสเซจไปที่แชทชานเนลแล้วเราลองดูว่ามันมาหรือเปล่าโอเคครับทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีทาสมาแล้วแต่ว่า completed task เนี่ยไม่ขึ้นผมอาจจะทำอะไรผิดไปครับก็เดี๋ยวลองไปไล่ flow ตรงนี้ดูผมพอลากมาแล้วมันหรือผมอาจจะเผลอไปกดให้มันเป็นเอา complete ออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่โทษทีครับงั้นเดี๋ยวผมขอลอง resubmit ใหม่เนาะดูว่ารอบนี้ผลลัพธ์จะเป็นไงนะครับโอเคอ่ะรอบนี้เราดูใหม่ครับก็ทีนี้ก็จะเห็นมาอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าก็จะเมนชั่นของคนนั้นก็คือยูเซอร์นั้นๆแล้วก็บอกว่าก็มีทาร์กที่กำลังโปรเกรสอยู่กี่ทาร์กแล้วก็มีทาร์กที่สำเร็จแล้วกี่ทาร์กก็คือ2ทาร์กตอนนี้มีโปรเกรสอยู่กำลังก็คือทาร์ก4นะครับต้องอันนี้เป็นชื่อทาร์กเนาะแล้วก็เริ่มวันไหนเริ่มวันที่20กำหนดส่งวันที่21นะครับส่วนทางที่ complete ไปแล้วก็จะบอกด้วยว่าทางชื่ออะไรเริ่มเมื่อไหร่กำหนดส่งเมื่อไหร่แล้วสำเร็จทำเสร็จไปเมื่อไหร่แบบนี้ครับก็เป็นคิดว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรา track study group สมาชิกในกลุ่มเรียนของเราได้มากขึ้นนะครับก็เป็นรายวันเนาะซึ่งจริงๆก็มีคิดอย่างอื่นไว้อีกแต่ว่าวันนี้เวลาคงหมดแล้วก็คงต้องเป็นเท่านี้ก่อนนะครับไงก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้กับ MC เลยครับขอบคุณครับ